ที่แหว่งแจงแล้วดราม่าจ้างงานแอดมินยันไม่เคยเอาเปรียบใครแหว่งเทพลีลาแจงแล้วดราม่าจ้างงานแอดมินทำงาน9ชั่วโมงวันละ300บาทคือการสื่อสารที่ผิดพลาดยันไม่เคยคิดจะเอาเปรียบใครบริษัทที่ก่อตั้งโดยยูทูบเบอร์ครอบครัวชื่อดังกลายเป็นดราม่าหลังประกาศรับสมัครแอดมินเพจทำงานกะเย็น 15.00 ถึง 24.00 นค่าแรงวันละ300บาทรายละเอียดระบุว่าให้ work from home 100% ที่สำคัญคือต้องใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวพร้อมติดตั้งโปรแกรมติดตามการทำงานคนวีนยูทูบเบอร์ดังรับแอดมินทำงาน6วันถึงเที่ยงคืนค่าแรง300ทำเอาชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์สนั่นไปถึงทัศนคติและครอบครัวของเจ้าของเพจเพราะช่องนี้เป็นช่องคุณภาพที่ชาวเน็ตหลายคนให้การอวยยศมาตลอดที่แหว่งไลฟ์ชี้แจงไม่ปล่อยให้ค้างคานานผู้ตกเป็นประเด็นดราม่าอย่างที่แหว่งเจ้าของเพจ Little Monster และช่อง YouTube เทพลีลาก็ออกมาชี้แจงทันทีโดยวันนี้วันที่23มีนาคมที่แหว่งได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเพจ Little Monster ชี้แจงถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวว่านี่เป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดและชี้แจงประเด็นเป็นข้ออุปกรณ์การทำงานต้องมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวพี่แหว่งแจงว่าความจริงแล้วไม่จำเป็นก็ได้เพราะทำงานผ่านมือถือได้แต่ที่แจ้งไว้ว่าต้องมีคอมเพราะทีมงานคิดว่าสะดวกที่สุดเวลาการทำงาน 15.00 ถึง 24.00 นคือสื่อสารผิดพลาดจริงๆคือ 18.00 ถึง 24.00 นโดยช่วง 2-3 วันแรกอาจต้องเข้ามาเรียนงาน 15 นาฬิกาโดยจะมีค่าเดินทางให้ส่วนที่ทำงาน 5-6 วันคือสามารถเลือกได้ว่าจะทำวันไหนแบ่งกันในทีมเงินเดือนชั่วโมงละ50บาทมีค่าคอมมิชชั่นให้ต่างหากเฉลี่ยเดือนละ 9,000 ถึง 10,000 บาทคิดว่าเป็นเรทงานพาร์ทไทม์ที่ไม่แย่เนื้องานเป็นงานง่ายๆไม่เข้มงวดระหว่างเวลางานทำอย่างอื่นได้แค่ไม่ละเลยลูกค้าทำงานที่ไหนก็ได้โปรแกรมติดตามการทำงานติดไว้เพราะต้องลิงก์กับระบบหลังบ้านที่แหว่งยอมรับว่าบางเรื่องรายละเอียดที่ไม่จำเป็นเยอะเกินไปส่วนบางเรื่องก็ขาดรายละเอียดสำคัญส่งผลให้ผู้รับสารเข้าใจผิดแต่เชื่อว่านี่จะเป็นประสบการณ์ของทีมงานต่อไปจะช่วยกรองให้มากขึ้นสุดท้ายยืนยันว่าสมัครงานที่นี่ดีเงินเดือนครึ่งทุกปีมีโบนัส2เดือนอิงตามผลตอบแทนสวัสดิการครบทุกอย่างสิ่งที่บริษัทคิดคือไม่เอาเปรียบกับคนที่ทำงานด้วยแน่นอน อิงปลุกคนอยุธยาไม่เอาแล้วหน้ากากคนดีตะวันแบมโผล่ชวนแก้หมู่112อิงปลุกคนอยุธยาไม่เอาแล้วหน้ากากคนดีตะวันแบมโผล่ชวนแก้หมู่112เศรษฐาสัก8ปีพอแล้วอีก4ปีไม่ขอเจอหน้าอีกชนน่านจวกพอปชรพทตั้งรัฐบาลทั้งที่ประชาชนยังไม่มอบอำนาจให้เมื่อเวลา 17:30 นาทีวันที่23มีนาคม66ที่เวทีปราศัยที่ลานกิจกรรมตลาดน้ำอโยธยาอาจารย์เมืองพระนครศรีอยุธยาพรรคเพื่อไทยพท.จัดเวทีปราศัยใหญ่นำโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยและว่าที่ผู้สมัครส.ส.พระนครศรีอยุธยาทั้ง5เขตมีประชาชนรอรับฟังคำปราศัยเต็มพื้นที่นางสาวแพทองธารปราศัยว่าวันนี้พรรคแพท
มาเต็มทีมตนท้องครบ8เดือนแต่ไม่พลาดมาอยุธยาแน่นอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอุดมสมบูรณ์แต่พี่น้องมีหนี้มีสินมากมายวันนี้ภาคการเกษตรไม่เพียงพอกับความเป็นอยู่วันนี้พรรคแท้จะนำเทคโนโลยีมาช่วยทำการเกษตรพี่น้องเหนื่อยน้อยลงแต่ได้เงินมากขึ้นเราตั้งใจจริง8ปีที่ผ่านมาพี่น้องลำบากมามากเรามีนโยบายดีๆมากที่บอกว่าจะทำให้ได้ก่อนปี70นั้นค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นไปได้แน่นอนและที่บอกกันว่าอยุธยาไม่สิ้นคนดีวันนี้ไม่เอาแล้วหน้ากากคนดีจึงขอให้เลือกพอททั้งคนทั้งพรรคให้แลนสไลด์นายเศรษฐาปราศัยว่าพอกันที8ปียาวนานมากหวังว่า4ปีข้างหน้าจะไม่เห็นหน้ากันอีกตนภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโบราณสถานเยอะการท่องเที่ยวน่าจะดีแต่ทำไมการท่องเที่ยวตกต่ำประชาชนรายได้หายเป็นเพราะรัฐบาลไม่สามารถจัดการปัญหาของประเทศได้เราไม่อยากเจอเรื่องแย่ๆเช่นนี้อยุธยาไม่สิ้นคนดีชั้นใดเพื่อไทยก็ไม่สิ้นนโยบายดีๆชั้นนั้นเราใช้นโยบายนำมาโดยตลอดตั้งแต่พรรคไทยรักไทยดังนั้นการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมถ้าเราได้เป็นรัฐบาลภายใน6เดือนจะสำรวจครัวเรือนไหนมีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาทเราจะเติมให้ใครอายุ16ปีขึ้นไปเราจะสร้างกระเป๋าตังค์ดิจิทัลให้ใช้ในพื้นที่4กิโลเมตรเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและจะทำให้รายได้สุทธิประชาชนเพิ่มขึ้น3เท่าใน4ปีด้านนายแพทย์ชนน่านปราศัยว่าวันนี้เราไม่คิดใหญ่ไม่ได้เพราะหลังจากที่พวกเราถูกยึดอำนาจไป8ปีที่ผ่านมาประเทศชาติย่ำแย่ถ้าปล่อยไว้ไม่คิดใหญ่ประชาชนไม่มีโอกาสฟื้นโดยคิดใหญ่เรื่องแรกเราต้องเอาต้นเหตุความย่ำแย่ทั้งหลายออกจากประเทศไปก่อนเพราะมีคำว่า3ปมายึดอำนาจและสืบทอดอำนาจจึงขอแรงเอา3ปกลับบ้านไปวันที่14พฤษภาคมขอให้ไปเลือกตั้งกาแพททั้งคนทั้งพรรคยกจังหวัดทั้ง5เขตเมื่อวานมีพรรคการเมือง2พรรคไปกินข้าวด้วยกันเจตนาถ่ายรูปโชว์ข้อเท็จจริงปรากฏว่าพลังประชารัฐและภูมิใจไทยจับมือกันตั้งรัฐบาลทั้งที่ประชาชนยังไม่มอบอำนาจให้โดยทั้งสองพรรคนี้จะรวมกับพรรคชาติไทยพัฒนาและประชาธิปัตย์ตั้งรัฐบาลให้ได้203เสียงถ้าประชาชนไม่เอาก็ขอให้เลือกเพื่อไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่ส.แพทองธารปราศัยอยู่นั้นนางสาวธารตะวันตุลานนท์หรือตะวันและนางสาวอรวรรณผู้พงหรือแบมนักกิจกรรมเคลื่อนไหวต่อต้านมาตรา112ได้มาทำกิจกรรมหน้าเวทีด้วยการชูป้ายสำรวจความคิดเห็นว่าประชาชนต้องการให้พรรคพอทอเสนอนโยบายยกเลิกแกม 0.112 หรือไม่และสอบถามว่าคุณคิดว่าปากท้องกับเสรีภาพไปด้วยกันได้หรือไม่โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มาร่วมฟังการปราศัยติดสติกเกอร์โหวตว่าต้องการหรือไม่ต้องการให้ยกเลิกโดยนางสาวแพทองธารระบุว่าขอบคุณน้องๆมากที่มาแต่ตอนนี้พี่ขออนุญาตทำหน้าที่ปราศัยก่อนเดี๋ยวเราจะคุยกันหลังจากที่พรรคเพื่อไทยปราศัยจบหลังจากนั้นนางสาวแพทองธารได้ปราศัยต่อเอปิ่นลบโมเมนต์วันครบรอบแต่งงาน22ปีก่อนจะมีชื่อถูกโยงข่าวลือคู่รักดาราดังยุค90ย่องเส้นใบหย่าต้องบอกเลยว่าคู่ของเจเจตรินและปิ่นเกตมณีถือเป็นอีกคู่ที่หวานมากๆแม้จะแต่งงานกันมากว่า20ปีและมีลูก3คนแล้วก็ตามและในวันครบรอบแต่งงานทุกวันที่27มกราคมของทุกปีเจปิ่นก็มักจะโพสต์ถึงกันอยู่เสมออย่างในปี2566นี้เจได้โพสต์ภาพเก่าๆกับภรรยาพร้อมเขียนข้อความว่า Happy 22 Anniversary
และปิ่นเองก็ได้โพสต์คลิปน่ารักๆเป็นรูปที่เดินจูงมือกันและข้อความว่า22ปีที่แต่งงาน28ปีที่จีบกันเจโพสต์ครบรอบแต่งงาน22ปีแต่ล่าสุดเมื่อย้อนกลับไปดูอีกครั้งพบว่าโพสต์วันครบรอบแต่งงาน22ปีที่เจและปิ่นได้โพสต์ก่อนหน้านั้นได้หายไปจากหน้าอินสตาแกรมของทั้งคู่แล้วยิ่งเป็นการตอกย้ำข่าวลือขาเตียงหัก